วงการกีฬาคนดังจากวงการกีฬาก็พูดถึงเหตุการณ์ครั้งนี้เหมือนกันลีโอเนลเมสซี่ครับกองหน้าซูเปอร์สตาร์ทีมชาติอาร์เจนตินามีการส่งคลิปให้กำลังใจน้องๆทีมหมูป่าอะคาเดมี่ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขณะที่เอ็นนารีกองกลางทีมชาติอียิปต์จากสโมสรอาร์เซนอลก็โพสต์ข้อความให้กำลังใจน้องๆทีมหมูป่าทั้ง13คนให้ออกมาจากถ้ำได้อย่างปลอดภัยเช่นเดียวกันครับนายนฤทธิ์โรจน์เฟื่องระบินเอกอัครราชทูตณกรุงโบโนสแอเรสของประเทศอาร์เจนตินาโพสต์คลิปและข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวนฤทธิ์โรจน์เฟื่องระบินหลังลีโอเนลเมสซี่กองหน้าตัวเก่งของฟ้าขาวอาร์เจนตินาได้ส่งกำลังใจให้ทีมหมูป่าอะคาเดมี่ทั้ง13คนโดยพูดเป็นภาษาสเปนหรือภาษาอังกฤษแปลว่า Together is possibleนายนฤทธิ์เล่าว่าหลังจากที่เขาได้เล่าเรื่องการไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยในเมืองโรซาริโอซึ่งเป็นบ้านเกิดของเมสซี่วันนี้เขาได้รับคลิปของเมสซี่ในฐานะเป็นทูตพิเศษของยูนิเซฟพูดให้กำลังใจน้องๆทีมหมูป่าอะคาเดมี่หลังเฝ้าติดตามข่าวการช่วยเหลือน้องๆทีมหมูป่าทุกคนมาโดยตลอดและเอาใจช่วยขอให้ทุกคนออกมาได้โดยปลอดภัยขณะที่ล่าสุดโมฮัมเหม็ดเอลเนนีกองกลางทีมชาติอียิปต์ของปืนใหญ่อาร์เซนอลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้โพสต์รูปภาพเด็กๆและโค้ชรวม13ชีวิตพร้อมกับข้อความว่าขอให้พระอัลเลาะห์ช่วยเด็กๆในภารกิจช่วยเหลือที่เรากำลังตั้งตารอพวกเขาอยู่ด้วยรักและหวังดี #thailand #cavrescue #caveboys ซึ่งขณะนี้พบว่าเด็กทั้ง13คนปลอดภัยดีและอยู่ระหว่างทยอยนำตัวออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้คนกีฬาทั่วโลกต่างติดตามข่าวสารและให้กำลังใจทีมเยาวชนหมูป่าอะคาเดมี่ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงมาโดยตลอดโดยจานนี่อินฟานติโนประธานฟีฟ่าได้ทำหนังสือเชิญ13นักเตะและโค้ชทีมหมูป่าไปร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลโลก2018นัดชิงชนะเลิศวันที่15กรกฎาคมนี้รวมถึงทีมชาติญี่ปุ่นจอห์นสโตนประกันหลังทีมชาติอังกฤษและโรนัลโดอดีตซูเปอร์สตาร์ผู้พาทีมชาติบราซิลคว้าแชมป์โลกเมื่อปี2002เช่นเดียวกับบรรดาสโมสรฟุตบอลชื่อดังทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลท็อตแนมฮอตสเปอร์หรือที่มาในนามลีกอย่างลาลิก้าสเปนที่ต่างสื่อสารเพื่อแสดงการมีความรู้สึกร่วมกับการช่วยเหลือ13ชีวิตทีมหมูป่าอะคาเดมี่ในครั้งนี้